ขอทวงคืนความเป็นกลิ่นมันฝรั่งพื้นได้ไหมอ่ะเข้าไปเลยเกี๊ยวเป็นนมกระป๋องแดงในตำนานอันนี้ดีฉันให้10อร่อยมากสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องสมารีนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคลิปที่เราจะมาทำกันนั้นก็คือการรีวิวขนมจากจีนนั่นเองค่ะซึ่งก็อยู่แบบเยอะมากๆตรงหน้าดิฉันตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่เห็นแบบใน Facebook บ้างใน TikTok บ้างอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาแบบรีวิวกันในช่วงนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากลองบ้างว่ามันจะอร่อยหรือมันจะไม่อร่อยซึ่งความอร่อยของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะชอบรสหวานมากบางคนอาจจะชอบหวานน้อยบางคนอาจจะชอบกลิ่นแบบนั่นกลิ่นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะมันคือการให้คะแนนโดยอิงจากความชอบของส้มนะคะไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีคือคุณกินแล้วคุณอาจจะชอบก็ได้ในบางอย่างที่เราไม่ชอบหรืออันที่เราชอบคุณอาจจะกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยตรงไหนวะก็ได้เรามีทั้งหมดกี่ชิ้นครับเนี่ยไม่ใช่มีแค่ขนมอย่างเดียวนะแต่คือมันมีน้ำด้วยอันนี้ดูปลอดภัยนี่คือเลรสบวยอุ๊ยไม่ใช่ค่ะรสอะไรวะรสกุหลาบว้าเลรสกุหลาบเรามีชากุหลาบกันแล้วเรายังมีเลรสกุหลาบด้วยมันเข้ากันเหรอวะความเป็นมันฝรั่งแล้วก็รสกุหลาบไม่ได้กลิ่นกุหลาบเลยได้กลิ่นแล้วนิดหน่อยหน้าตาก็คือจะเป็นแบบน้ำมันฝรั่งที่ผสมไปด้วยน่าจะเป็นกลีบกุหลาบสีแดงอบแห้งอยู่ข้างในนะคะขอทวงคืนความเป็นกลิ่นมันฝรั่งพื้นได้ไหมอ่ะจริง try ดมอย่างงี้ไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเข้าปากเข้าปากเข้าไปเลยเคี้ยว สภาพเดียวกันมันเหมือนยาเด็กอ่ะที่แบบหมอชอบให้กินอ่ะดูเนี่ยลองสักเม็ดลองสักเม็ดสักเม็ดมันต้องลองหน่อยมันก็แปลกๆแปลกๆอะแบบใช้คำว่ามันอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางอะว่ากุหลาบเป็นสิ่งที่หอมไหมมันหอมเว้ยมันฝรั่งเป็นสิ่งที่อร่อยไหมมันอร่อยเว้ยแต่ว่ามันไม่ควรรวมกันมันอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางไปนิดนึงอะถ้าจะต้องให้คะแนนสิ่งนี้ดิฉันไม่ชอบตั้งแต่การกัดเข้าไปคำแรกเลยดิฉันให้เพียง2เท่านั้นค่ะฉันยังให้2คะแนนเพราะว่าฉันก็ยังรักมันฝรั่งอยู่เพียงแต่ว่าขอทวงคืนกลิ่นมันฝรั่งกลับคืนมาเถิดขอร้องนะคะต่ออีกอันนึงเลยจะบอกว่านี่ก็กุหลาบนะนี่ก็กุหลาบเหรออ่ะโอเคความเป็นช็อกโกแลตกับกุหลาบอาจจะไม่แย่ไงอุ้ยมันทำไมของบ้านเขามันบางบางเนาะคือหมายถึงว่าตรงช็อกโกแลตข้างบนก็บางตรงครีมก็บางบางมากอันนี้อร่อยอันนี้ฉันให้8ฉันกินได้อันนี้ถ้าได้อยู่นะคะกลิ่นกุหลาบมันก็ไม่ได้แหลมอันเลยยังแหลมกว่าอีกอันนี้กลิ่นมันยังเนียนๆนัวๆหวานๆแล้วก็ช็อกโกแลตมันก็จะกลิ่นเค็มๆมันก็จะเหมือนแบบในปริมาณที่โอเคเราอยากแยกของที่มันแบบค่อนข้างเค็มกับค่อนข้างหวานออกจากกันอ่ะฉันว่าอันนี้มีความเป็นของคาวนี่น่าจะก้ำกึ่งคาวและหวานอันนี้ก็ก้ำกึ่งอันนี้ดูโดโซแค่ประมาณนี้ฉันว่านี้น่าจะหนักสุดจริงนี่คือป๊อกกี้เผ็ดโด่งดังทั่วโซเชียลเลยเหรออ่ะนี่นะคะคือกลิ่นมันแรงแต่รสชาติมันไม่แย่มีความแบบเผ็ดใช่ป่ะแต่ปลายลิ้นมันก็แอบแบบหวานๆแบบหวานๆเผ็ดๆอ่ะอันนี้ให้สัก7ละกันชอบในความกรอบแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ากลิ่นมันยังแรงไปนิดนึงสำหรับเราจะกินได้ค่ะอันนี้7คะแนนกินน้ำล้างปากสักนิดนึงละกันอันนี้Drink milk เป็นนมอิงบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดังมากๆเป็นนมกระป๋องแดงในตำนานตำนานเล่าขานว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าหอมอร่อยหอมอร่อยอร่อยอันนี้โอเคเป็นนมรสหวานมันๆอันนี้อร่อยให้ผ่านอันนี้ให้8อร่อยรู้สึกว่าแบบเหมาะสำหรับคนที่อยากจะกินนมยากนิดนึงแบบเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบกินนมเลยอ่ะอันนี้กินง่ายหอมมันต่อไปขนมเกล็ดหิมะอ๋อคุกกี้หิมะอันนี้เราว่าน่าจะเคยกินแหละแบบอาจจะไม่ได้จีนจ๋าเราอาจจะเคยกินที่แบบญี่ปุ่นหรือที่ไหนสักที่อะไรเงี้ยอันนี้ดูหน้าตาดูคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่อย่างเดียวกันหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นขนมที่คุณเลือกรสชาติก่อนและหลังได้ด้วยตัวเองถ้าคุณอยากได้เค็มนะคะคุณเอาลิ้นโดนข้างหลังตรงนี้มันจะเค็มแล้วข้างบนมันจะหวานไอ้ตรงที่มันเป็นแบบสีขาวๆมันคือน้ำตาลนะคะทุกคนถ้าอยากได้หวานก่อนเค็มก็เอาด้านเนี้ยลงที่ลิ้นก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมัน
กลมกล่อมพอดีฉันให้9อันนี้อร่อยนี่ใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลย9ต่อไปขนมแต่ละอย่างก็คืออย่างอันนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอันนี้คือขนมไส้ไข่เค็มเดาว่าน่าจะเป็นแบบคล้ายๆอันเมื่อกี้แต่ว่ามีไส้นะคะทาดาดามอย่างนี้นะคะมีไส้นิดนึงแต่นี้เขาเขียนว่ามันเป็นไรซ์นะก็คือทำมาจากข้าวเรียกว่าเค้กข้าวเค้กข้าวใช้คำว่ารสชาติน่าสนใจได้ไหมมีความไข่เค็มแค่กลิ่นฉันบรรยายไม่ถูกว่ะว่ามันคือรสชาติอะไรแล้วฉันก็บอกไม่ถูกด้วยว่าฉันชอบหรือฉันไม่ชอบมันนี่ฉันให้5เพราะว่าไม่รู้ว่าชอบไหมหรือว่าไม่ชอบก้ำกึ่งแต่กินได้นะก็กินได้นะกลางๆนะคะอันนี้ขอให้5คะแนนต่อไปน่าจะเป็นส่วนของของหวานหมดแล้วอู้โยเกิร์ตและข้างหน้าเป็นมะม่วงกับเสาวรสนะคะนี่คือโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตพร้อมทานรสมะม่วงและเสาวรสนะคะแพ็คเกจจิ้งดูน่าสนใจเอ้ยมาเป็นแบบเหมือนนมนะคะโอ้ my god อร่อยมากอร่อยมากให้พลังงานเยอะมากด้วยเช่นกัน240กิโลแคลอรี่นะน้ำตาล27กรัมถึงว่าทำไมมันถึงอร่อยอันนี้ดีฉันให้10อันนี้เอา10ไปเลย10ไปจากฉันอันนี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีป้ายแท็กไทยด้วยนะคะแปลว่าที่ไทยมันก็มีนะที่ไทยมันก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ไปหาซื้อได้นะคะต่อไปชานมไข่มุกกันดีกว่าอันนี้นะคะข้างในเป็นอย่างนี้อันน้อยอุ้ยมันเป็นแบบดึงๆอ่ะมันคือเยลลี่ไข่มุกข้างในเป็นไข่มุกจริงๆไข่มุกแบบขนมไข่มุกเออข้างนอกเป็นรสชาติชารสชาติมันมีความแบบน้ำตาลทรายแดงอ่ะประมาณนั้นหวานๆดึงๆประมาณ7ละกันอันนี้สำหรับเวลาเหงาปากแล้วอยากได้อะไรหวานๆตีปากต่อไปนะคะสิ่งนี้คือเค้กเผือกโอ้ยจิ๋วหลิวเป็นผงๆด้วยอ่ะมันไม่หอมเพราะว่าคือแบบติดฟันสุดๆเหมือนนมผงที่มันโดนน้ำแล้วมันละลายไม่หมดอ่ะมันเป็นผงค่ะถ้าคุณไม่เชื่อเห็นปะมันเป็นผงอย่างงี้อันนี้มันไม่มีรสชาติเลยอ่ะถ้ามันหวานขึ้นนิดนึงมันอาจจะอร่อยกว่านี้ลองอ่ะพี่แบบไม่เชื่ออ่ะแบมเหมือนถั่วๆเหมือนถั่วๆเหมือนถั่วๆมากกว่าเผือกๆถ้าถามว่าชอบไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ให้สัก4ละกันไม่ได้ชอบมากค่อนหมายถึงว่ากลางๆที่ค่อนไปทางไม่ชอบละกันใช้คำนี้ละกันนะเนี่ยลาโปกกับของจริงก็คนละ4แล้วปะดูดิต่อไปจ้าฉันขอมาที่นี่ฉันว่าอันนี้น่าจะล้างปากฉันได้ดีเยลลี่เยลลี่โคล่าโอ้โหมึง หนูไปเจออะไรมาลูกหนูลูกหนูไปเผชิญอะไรมาน้องคืนร้อนแล้วน้องก็โอ้ยเจลลี่โคราชทั่วไปแบบที่บ้านเราก็มีอร่อยดีก็คือเป็นตัวช่วยล้างปากจากน้องพงเมื่อกี้ได้ดีมากรสชาติมาตรฐานเหมือนที่ไทยไม่ต่างกันล้างปากเห็นไหมกระป๋องนั้นแหละเนี่ยเรียวๆกลางๆเลยตรงกลางอ่ะเราหมุนรอบหน่อยน้องคือน้องมีมะพร้าวแต่ไม่เป็นสีขาวจั่วเลยจะบอกว่าน้ำกะทิเป็นน้ำมะพร้าวสดธรรมชาติสูตรโบราณน้ำมะพร้าวสูตรโบราณกะทิหรือเปล่ามันขาวจั๊วเลยอ่ะคือน้ำกะทิแน่เลยอ่ะคือฉันก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็นน้ำกะทิไหมเพราะก็ไม่เคยดูดน้ำกะทิแบบเปล่าๆมาก่อนไม่บอกว่าน้องมีกลิ่นของมะพร้าวแน่นอนรสชาติความหวานที่ไม่แน่ใจว่าเป็นจากน้ำตาลที่เติมหรือว่าอาจจะเป็นความหวานของมะพร้าวอยู่แล้วรสชาติที่ได้นอกจากความหวานแล้วรู้สึกเหมือนนมแล้วรวมๆกันถ้าให้แบบรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือแบบอะไรในปากรู้สึกเหมือนเป็นนมที่ผสมน้ำมะพร้าวเข้าไปถ้าต้องให้คะแนนอันนี้หรอฉันคงไม่อยากจะกินมันอีกแล้วอะไม่ถูกจริตอะไรเงี้ยน้องคนนี้เอาไป3แล้วกันต่อไปจะกินอันนี้นะคะเฮ้ยกล่องเขาดีจังกล่องเขาดูเหมือนแบบว่าเราจะสามารถเอาไปใช้ต่อได้อีกอ่ะน้องเป็นขนมนี้นะคะกลมๆถ้าในรูปนี้ก็คือมีไส้ซึ่งไส้เขาเป็นสีขาวอยู่ในถ้วยเดาว่าอาจจะเป็นรสโยเกิร์ตยังไม่แย่ข้างในน่าจะเป็นโยเกิร์ตมีความกลิ่นอะไรวะเหมือนมีกลิ่นดอกไม้ด้วยนิดนึงอะไม่แย่นะอร่อยดีใช้ได้อันนี้ให้สัก7ละกันเนี่ยโอเคก็กินเพลินๆนะอร่อยดีชอบแพ็กเกจจิ้งด้วยอะชอบความแบบแพ็กเกจจิ้งอันนี้ก็คือเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
อู้เหลือกี่อันเนี้ย1 2 3 4 5 6อันอ่ะถั่วตัดถั่วตัดฉันจะกินถั่วตัดต่ออ่ะน้องถั่วตัดน้องตังเมเหมือนตังเมเป็นตังเมป่ะติดฟันมากเลยอ่ะขนมหนึบๆที่มีถั่วอยู่ข้างในแล้วก็ติดฟันรสชาติไม่หวานจนเกินไปหอมๆดีก็ไม่แย่แต่ว่าอาจจะหนึบไปนิดนึงอันนี้ให้สัก 5-6 ละกันค่ะสำหรับน้องคนนี้นะคะ6คะแนนหลังจากนี้ไปน่าจะไม่น่ากลัวแล้วลองจากน้ำนี่ละกันล้างปากน้ำมีรูปที่คล้ายๆรูปส้มแต่สีมีความเป็นชาชาส้มเหรอชาชีสชานมชีสชานมชีส yeah. แล้วตรงไหนมันคือชีสวะงงเลยเอาไป2จริงๆชากับชีสมันก็อาจจะไปด้วยกันได้นะเหมือนแบบชีสเค้กไงแต่อันเนี้ยมันแบบแปลกเกินไปหน่อยแบบพอกินเข้าไปแล้วมันแบบว่ากลิ่นมันตีกันจนไม่รู้ว่ามึงจะชีสหรือมึงจะชาอย่างเงี้ยต่อไปอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะน่าจะอันที่คล้ายๆแบบที่ขายในไดโซเขาเขียนว่ามันเป็นโฮลสตรอเบอรี่นะแต่ว่าเล็กมากเลยก็คือสตรอเบอรี่ทั้งลูกซึ่งนี่คือถูกเคลือบมาแล้วแบบว่าสตรอเบอรี่จริงก็อาจจะเล็กแต่ว่าน่าจะเป็นแบบอบแห้งมานะคะมันก็เลยจะลดไซส์ลงอร่อยมากเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ข้างในข้างนอกเป็นแบบไวท์ช็อกโกแลต10นี่ก็เป็น10อร่อยเปรี้ยวอมหวานกำลังดีต่อไปพุดดิ้งชิ้นนี้คือพุดดิ้งอุ๊ยมันเป็นพุดดิ้งรสช็อกโกแลตหรอสีมันเป็นสีดำพุดดิ้งแล้วก็มีข้างบนเป็นเม็ดๆแล้วก็มีวานิลาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแบบว่าไอช็อกโกแลตที่ข้างในมีแครกเกอร์ข้างในมีช้อนให้ด้วยอันนึงน้องดื่มจริงตั้งแต่ตอนนี้เลยก็รู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นแล้วเว้ยดื่มมากเลยสนุกว่ะแม่มันแตกอ่ะมันคือเบสอะไรอ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้แม่มันแตกแบบโบได้ช็อกโกแลตแครกเกอร์อยู่ไหนอ่ะ What มันแบบจะชิมรสชาติอีกทีแล้วกันเพราะไม่รู้รสชาติมันคืออะไรอ่ะเราไม่ถูกมันคือรสอะไรมันเหมือนได้แต่รสหวานจางๆจืดๆบอกไม่ถูกอ่ะไม่ชอบเลยเหมือนกัน2ไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรอันนี้ไม่ได้ต่อไปค่ะมันคือน้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำเหี้ยวกลิ่นมันแห้วมากจริงรสชาติไม่แย่อะรู้สึกกินแล้วสุขภาพดีเพราะว่ามันไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นธัญพืชจะกำนี้ละกันออกถั่วนิดนึงอะไรเงี้ยหอมๆประมาณนึงอันนี้ให้สัก7ละกันค่ะถือว่าก็ใช้ได้ถ้ามันเย็นกว่านี้อาจจะสดชื่นกว่านี้ต่อไปจ้ามันนี่หมดของไอติมนะจ๊ะหน้าปกเป็นรูปมะพร้าวยี่ห้อเดียวกับนมเลยเดาว่าน่าจะอร่อยนะก็คือตอนขายเขาจะไม่ขายเป็นแบบแช่เย็นให้จะขายแบบเป็นน้ำแล้วให้เราแช่เองหลายรสหรอเหมือนอันนี้ตามอันนี้มันก็คือเหมือนแบบแถมอันนี้มาอันนึงมั้งอ่ะน้องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอุ้ยที่แกะเท่มากที่แกะเป็นอย่างนี้ว้าวน้องคือไอติมกะทิอะประมาณไอติมกะทิบ้านเราเลยแต่ว่าหวานไปนิดนึงในความรู้สึกของเรานะแต่ว่ามันก็มีความเป็นเหมือนสเลอร์ปี้อ่ะมีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งอันนี้ให้7ละกันค่ะก็รสชาติก็หอมดีหอมมะพร้าวนะคะติดแค่รู้สึกว่าแอบหวานไปนิดนึงแค่นั้นเองหมดแล้วหลายชนิดมากเหลือเกินนะคะอยากจะบอกว่านอกจากการรีวิวเจ้าขนมจากจีนแล้วนะคะเรายังมีรีวิวแบบอาหารคาวจากจีนด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนอยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างล่างค่ะบ๊ายบาย